ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณโตโย่ก็โดดลงไปในสระน้ำครับกลัวไหมกลัวไหมไม่ซึ่งไม่รู้เป็นใบทางร้านหรือว่าเป็นใบของคุณโตโย่นะฮะพี่นาให้กูเดานะไอ้มาพี่น้อยอะไรไอ้มึงน่าสะบัดเลยเธอไม่ในใจว่าแต่ใจใจใจเขาได้เลิกแล้วจำ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 ไม่ใจใจใจสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับกับข่าวของเรานะฮะสดใหม่เล่นใหญ่กว่าเดิมนะฮะกับข่าวสดคักๆกับพงศักดิ์ข่าวสั้นครับผมเรื่องราววันนี้คุณพงศักดิ์เป็นข่าวสั้นนะครับเมื่อ6นาฬิกาครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางออกจากบ้านด้วยรถประจำนะครับประจำตำแหน่งประจำทางครับเพราะท่านเป็นสมถะอ๋อเพื่อจะไปประชุม A ครับผมประชุมเอเปกเอประชุมอะไรนะเขาไม่ได้บอกมาคือเพิ่งไว้ก่อนอ๋อครับผมก่อนที่เราจะไปอ่านข่าวแรกครับคุณผู้ชมครับขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนรายการของเรากับข่าวของเรากับอิชิตันชาเขียวพร้อมดื่มนะครับนี่นะฮะลดน้ำผึ้งผสมมะนาวกับขนาดใหม่500มิลลิลิตรขวดปากกว้างหอมขึ้นสดชื่นขึ้นครับว่าแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณพงศักดิ์นิดนึงครับนะผมดื่มนิดนึงก่อนอ่านข่าวผมต้องดื่มทุกครั้งเลยใครจะอดใจไหวแล้วครับผมสดชื่นสิท่ามันชื่นใจจริงๆคุณพงศักดิ์ชื่นใจใครนะฮะที่แบบว่าซึ้งซึมต้องการความสดชื่นในชีวิตครับนี่เลยฮะแนะนำนะฮะอิชิตันฟ้าเหลืองเลยนะครับผมเริ่มกันที่ข่าวแรกต้อนรับศักราชใหม่กับเดือนมกราคมนี้ครับกับหนังที่กำลังโด่งดังเป็นกระแสแรงจับพระเอกนางเอกสองยักษ์ยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพไม่ใช่คุณอนันดาและคุณอ้ําพัชราภาประกบกับคุณเท่กระเทิงภาพยนตร์เรื่องทิศน้อยจะเข้าวันที่25เราจะให้ข้อมูลกับท่านได้ไม่เต็มที่นอกจากปากของเขาภูมิกับภาพยนตร์เรื่องนี้โอ้โหเราจะวิดีโอคอลไปที่นครนายกบ้านสวนครับผมไปคุยกับคุณเท่งเถิงครับเดี๋ยวผมตอบเฟซไทม์เลยเดี๋ยวคุณกดกล้องก่อนได้ไหมแป๊บนึงนี่ๆเดี๋ยวผมกดให้ผมกดให้เลยกดกล้องแป๊บนึงยิ้มยิ้มจ้ายิ้มจ้าโอเคเมมแล้วส่งผมที่เลยนะติดต่อคุณเท่งโอเคครับมาครับผมเอาละครับผมตอนนี้นะฮะอยู่ครับเดี๋ยวคุณเทพไปยืนข้างโกงคดีเลยครับเนี่ยอ๋อแล้วอยู่บ้านสวนครับแล้วเป็นไงครับความรู้สึกกับวันที่25มกราคมนี้ทิศน้อยจะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วบรรยากาศมันเงียบครับผมชอบอยู่แบบที่อะไรแบบนี้มันดูส่วนตัวผมก็ชอบคนพลุกพล่านหนังเรื่องนี้ทิศน้อยนี่มายังไงครับนี่มยงชิดเนี่ยหลังโกงเนี่ยคุณดูลูกมันธรรมชาติมันไม่มีสารปนเปื้อนนะคุณดูนี่เห็นไหมครับครับผมปลูกทุลงทุเรียนผมก็ปลูกนะกำลังจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องทิศน้อยเนี่ยเป็นภาพยนตร์แบบธรรมชาติถึงว่าออกไปแนวพีเรียดใช่ไหมครับคือมาลาเนี่ยเขาจะทำขนมจีนอะไรอยู่หลังครัวแล้วมันอร่อยแล้วบนนี้ผมว่าเด็ดผักเด็ดอะไรก็ช่วยภรรยาไปคุณเท่งครับครับผมคาดหวังกับเรื่องทิศน้อยเนี่ยตั้งหวังไว้กี่ร้อยล้านฮะตั้มฮะทำไมคุณเท่งทำไมเขาเนี่ยคุณเท่งทำอะไรเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมร้องเพลงแป๊บนึงฮะเดี๋ยวขอเพลงเดียวเพลงเดียวคุณเท่งชอบร้องเพลงเดียวผมกดไปแล้วผมกดไปแล้วมาโอ้โหเป็นเพลงคุณเท่งครับผมเดี๋ยวเวลาเรามีน้อยนะครับผมนะฮะอ๋อคุณจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องทิศน้อยในรูปแบบไหนครับเชิญครับเดี๋ยวผมจะมะม่วงมาลงอีก3ต้น
พราะพื้นที่มันใหญ่นะคุณนะพื้นที่มันใหญ่แล้วก็ผมก็จะโอ้ยกินเองโอเคคุณเทพครับคุณกินผลไม้อยู่คนเดียวนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ้าเดี๋ยวคุณเทพคุณเทพอะไรฮะขอถามคำถามสุดท้ายผมว่าประชาชนอยากจะรู้และเป็นแฟนหนังและเป็นแฟนรายการคุณเท่งด้วยฮะคุณเท่งครับเรื่องหนังทิศน้อยเนี่ยคุณเท่งดูกระชาไหมครับอ๋อดูครับเขาตอบนี่เขาตอบจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องที่ดีๆก็ไม่ตอบนะคุณเท่งมาตอบคุณออกสื่อไม่ได้ครับผมแต่ว่ามันน้องๆตามกองถ่ายเวิร์กพอยต์ก็จะมาให้ผมเรื่อยผมก็ไม่ค่อยเป็นเศษคุณเท่งพูดอย่างนี้เราตำรวจเข้าบ้านนะครับเนี่ยคุณมันถูกกฎหมายแล้วคุณไม่เป็นไรโอ้โล่งไปถึงไหนแล้วครับคุณเท่งครับขออ้าวไหนๆเราจะลาไปแล้วฝากหนังเรื่องทิศน้อยหน่อยครับฉันถึงจะร้องเพลงอะไรเท่งอะไรฮะอ๋อฝากเลยนะฝากนะมันยังเหลือที่ข้างมาซื้อกันมันเงียบคุณบ้านสวนอ่ะมันเหลือที่อีกไร่นึงมาอยู่ข้างๆบ้านผมได้นะเวลาผมเหงาผมก็จะคุยกับเพื่อนบ้างนะครับผมไม่หญิงไม่ค่อยถือตัวนะครับขอบคุณครับไม่ต้องขอบคุณเลยครับผมโอเคโอเคครับตัดเลยโอเคโอเคขอบคุณมากครับได้ครับอย่าตัดภาพนะไม่อันนี้อย่าตัดความสัมพันธ์ไปเลยนะมาถึงเรื่องราวข่าวสลดใจบ้างเรื่องราวข่าวนี้คุณผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อแต่เกิดขึ้นแล้วนะฮะครับที่บ้านของเราประเทศไทยเรื่องราวนี้เดี๋ยวดูภาพไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมฮะครับมันเป็นเรื่องราวที่หวาดเสียวจระเข้ครับหลุดจากร้านอุดมซีฟู้ดนะฮะกำลังคานขาหลุดออกมาตัวไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยนะฮะประมาณกี่เมตรคุณพงศักดิ์โอ้โหนี่อยู่งั้นสักเกือบ3เมตรได้และที่น่าหวาดเสียวครับคุณพงศักดิ์จระเข้กำลังคานมีเด็กอ้าวมีจระเข้มีเด็กอยู่โคราชจระเข้แต่เด็กคนนี้อยู่โคราชมีเด็กคนหนึ่งนะครับเดินมาที่มันเป็นคลองนะครับเออคลองนะฮะยังเด็กมองไปที่คลองก็เอ้ยจะลงเล่นดีไหมหรือน้ำมันเย็นเอามือจุ่มน้ำก่อนโอ้ยน้ำเย็นมากเลยอ่ะเฮ้ยลงเล่นดีกว่าสดใจไงสดชื่นไงเป็นเด็กก็สดชื่นอยู่แล้วเด็กก็ค่อยก้าวขาไปก้าวลงน้ำอุ้ยก้าวขาอีกข้างลงน้ำไปน้ำมันเย็นด้วยอ่ะเอ๊ะอย่างนี้เรานั่งดีกว่านั่งไปเฮ้ยลุกไม่ได้เล่นคนเดียวดิเออนี่ต้องสนุกเสียงดังเลยนอนเลยนอนเล่นน้ำเลยเด็กมันซนอ่ะเด็กกำลังแบบไหวกำลังอยากรู้อยากเห็นไม่มีใครห้ามเลยนะเออระบาดคนเดียวด้วยเออและในระหว่างนั้นเองเด็กก็ลุกขึ้นเด็กเกี้ยวขึ้นเกี้ยวแตกอุ้ยเด็กเกี้ยวไม่ใช่เด็กเกี้ยวเด็กเหี้ยเกี้ยวไอ้แสงท่านผู้ชมครับจระเข้มันได้ยินเสียงน้ำและน้ำกระเพื่อมจระเข้ค่อยๆคืบคลานไปหาเด็กโอ้ไม่มีใครเห็นนะครับผมนะไม่มีใครเห็นเด็กเห็นจระเข้เด็กตกใจเด็กดำน้ำหนีแล้วผู้หัวก็มาหายใจเฮ้ยมองซ้ายมองขวาหาจระเข้จระเข้อยู่เด็กพยายามปีนขึ้นมาปีนแต่ด้วยเด็กแรงหมดร่วงลงน้ำอีกจระเข้มันเลือกคืบคลานจะลงน้ำมันคิดได้เอ๊ะไม่เอาดีกว่าน้ำเย็นจระเข้กลัวหนาวอ๋อจระเข้กลัวน้ำกลัวหนาวโอ้ไปแล้วจระเข้ก็คาบเด็กขึ้นไปเด็กพยายามดิ้นหลุดเอ้ยร่วงลงน้ำอีกเด็กก็หนีตายนะคนเรารักชีวิตอยู่แล้วอ่ะก็เสือกก็สนน่ะอ่ะครับผมมาถึงข่าวต่อไปเป็นข่าวบันเทิงที่เกี่ยวกับน้ำอะไรอีกแล้วเนี่ยคุณพงศักดิ์เหรอกับดาราคนนี้ถ้าเอ่ยชื่อดาราที่ชอบลงอ่างคุณนึกถึงใครเอางี้แบบสอนย่อภาษาย่อดีกว่าต่อบรบต่อบรบเรื่องราวนี้นะครับต่อบรบนะฮะ
กำลังลงจากรถเดินเข้าสถานที่บันเทิงหรือว่าสถานที่อาบนวดเราไปดูภาพกันเลยครับไปครับเดินมาย่องมองซ้ายมองขวากลัวกลัวใครเห็นเรียกเลยครับเป็นเบอร์ประจำครับคุณเต้นเบอร์ประจำเรียกเลยนะหยอกใครหยอกครับคุณตอบบลอไม่เดินเข้าข้างหน้าเพราะว่ามีคนแบบทักทายเขาเขาเป็นศิลปินโอ้เข้าช่องทางพิเศษเข้าทางบันไดหนีไฟมองปั๊บมองเข้าบันไดหนีไฟไม่ลงทุนได้นี่เนอะลำบากลำบนยังให้ได้เลยเอาที่ดีกว่าผมว่าในการรักษาสิทธิ์ทางรายการเราด้วยไม่ใครจะโดนฟ้องเบอร์หน้าหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเบอร์หน้าหน่อยทีมงานอ่ะเดี๋ยวทำการเบอร์หน้านิดนึงนะฮะเหมือนเขาอยากออกสื่อเขาอยากโปรโมทหรืออยากให้เราประจานเขาอ่ะหลังจากนั้นนะครับพอถึงเข้าไปถึงในห้องนะฮะก็ไปพูดทำพูดร่ำทำเพลงถอดเสื้อออกนะฮะถอดเสื้อถอดผ้าแล้วก็ลงไปแช่เลยอ่ะเรียกใช้อยู่ประจำนะฮะจริงจริงว่ะโอ้โหแจ๊คพี่รู้แล้วเนาะของจริงนี่ว่ะคุณตอบบอลนะฮะนอนแช่อยู่ในอ่างกำลังเพลิดเพลินด้วยความสุขใจระหว่างที่รอโอ้โหโอ้โหระหว่างที่รอหมอนวดระหว่างที่นอนแช่น้ำนะฮะรอหมอนวดคุณตอบบอลนะครับเอาน้ำมาชโลมที่หน้าเอาน้ำมาชโลมที่หน้าไอ้แจ๊คเที่ยวใส่เมื่อกี้อ๋องจางเยี่ยวเหรออ๋องจางเยี่ยวเหรอใช่มันเยี่ยวเหรอมุกไปไหนเนี่ยมุกมุกก็ลองแตะๆดูสิแตะแตะลิ้นอ่ะระหว่างที่นอนด้วยความเพลิดเพลินใจรอคู่ขาของเขาเดชบุญคุณพระช่วยเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับอะไรครับเนี่ยจระเข้ร้านอุดมซีฟู้ดโอ้มันมาไอตัวอยู่โคราชไปเหรอหลุดเข้ามามันหลายตัวหลุดเข้ามาตามท่อน้ำโอ้ดาราตอตอเห็นจระเข้ตกใจครับผมพยายามตะเกียกตะกายขึ้นแต่อ่างมันลื่นล้มไปสะอ่างอีกล้มไปจระเข้ฮะกำลังจะง้างปากกัดดาราชายแต่เดชบุญครับคุณพงศักดิ์ดาราชายดำน้ำหนีครับโอ้โหนี่ตกใจเลยเนี่ยคุณต้องเล่นนะครับผมตามเล่าข่าวเลยฮะโอ้ยดำน้ำแล้วโผล่หน้ามาพ่นน้ำทิ้งครับผมโหโผล่หน้ามาพ่นน้ำทิ้งเรื่องการหายใจโอ้เห็นไอ้เข้ตกใจอีกดำน้ำอีกตายเถอะจระเข้ใหญ่ของตายเลยดีกว่าอาจารย์ยังไม่ตายมันเป็นข่าวหนาวจริงขนลุกเลยเนี่ยมันเป็นข่าวจริงอาจารย์เห็นไอ้เข้ตกใจดำน้ำอีกดำน้ำไปแล้วอมน้ำไว้แล้วโผล่ขึ้นมาเฮ้ยถ้าพ่นเนี่ยไอ้เข้ตกใจได้เลยตื่นน้ำไปพอสุดท้ายเขาก็รอดชีวิตนะต่อไปกับข่าวบันเทิงข่าวนี้ครับโอ้โหเป็นกระแสไวรัลเลยนะครับผมนะฮะโตโย่โตโตโย่คุณโตโย่ครับผมได้ไปทำการแสดงโชว์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะระหว่างที่ทำการแสดงร้องเพลงอยู่ดีๆครับเขากำไมค์พร้อมกับเซอร์ไพรส์คนดูเขาจะทำอะไรไปติดตามภาพข่าวเลยครับผมใช่ครับเดี๋ยวครับทีมงานภาพมาครับผมนี่เขาเดินชิวๆบนเวทีนะครับผมนะฮะเขาก็ร้องเต้นแล้วโบกมือให้กับแฟนๆครับผมแล้วท่าเต้นของเขาก็เริ่มปรากฏขึ้นครับผมรับในการเซอร์ไพรส์คนดูนะฮะสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณโตโย่ก็โดดลงไปในสระน้ำครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์ครับผมว
โยไม้คือไม่รู้เป็นไปทางร้านหรือว่าเป็นไปของคุณโตโย่นะฮะเขาเต้นในน้ำอะแฟนเพลงกรี๊ดมากเขาดำน้ำโชว์ครับผมเลยแล้วก็ดนตรีก็เงียบผมดนตรีจบครับแฟนเพลงกรี๊ดกันมากครับเขาเริ่มใส่รองเท้านะฮะนี่นี่แฟนเพลงก็พี่โตโน่เขาโบกมือกับแฟนๆครับผมพี่โตโน่พี่โน่มีผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนมาหนูแฟนคลับพี่ขอโดดอีกทีได้ไหมเอาพี่โตนั้นไอ้เพลงมันก็รู้มึงคนที่หนาวมึงไม่ได้จริงๆนะการออกของกูก็หนาวก็จะไม่รู้เห็นมีรอยยิ้มอยู่ก็นึกว่าชอบไงเห็นหน้าผมก็ชอบทั้งหมดแถวตรงตามระเบียบวาทศิลป์อ้าวฮันนี่ตาเอ้ยทำไมไปชวนตำรวจให้ตลกเนี่ยล่ะครับคุณนะนี่คุณผมตลกผมตลกกันเนี่ยผมชอบท่านครับผมเป็นตำรวจคุณให้เกียรติช่วยผมหน่อยพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วครับท่านนี่มากันสองช่องมากันแค่สองช่องเองครับท่านนี่ช่องอะไรช่องนนทรีครับต้องไข่หัวปลาด้วยครับเป็นไงปลาขนาดไหนอ๋อปลาดิตัวขนาดนี้กิน20คนไม่หมดปลากันเยอะดิแล้วคุณช่องไหนเนี่ยโอ้ยเล่นอะไรก็เล่นมันหมดสิครับคุณตลกบ้าเลยครับค่ะคุณช่องไหนเนี่ยช่องไหนเลยฮะช่องเม็กครับผมเอาตลกเลยนี่แหละตลกครับท่านนี่แหละช่องเม็กครับช่องเม็กคุณช่องเม็กฮะช่องเม็กผมช่องเม็กฮะช่องเม็กธรรมชาติสวยงามครับผมจังหวัดกาญจนบุรีครับโอกาสคุยครั้งนึงอะไรฮะคุณช่องไหนเนี่ยช่องแอร์ครับผมก็จะคอยสอก็วันนี้โอ้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่กำลังติดตามการทำลายของกลางในวันนี้วันนี้ของกลางของเรามีเยอะมากมีอะไรบ้างครับท่านก็จะมีร่มโต๊ะเก้าอี้ไม่น่าเชื่อนะครับของกลางจริงๆนะฮะไม่มีของหนึ่งครับอันนี้คือมุกบริษัทครับผมที่คุณต้อยภาคภูมิใจนำเสนอผมแรกบอกเน้นเลยเป็นมุกแรกด้วยต้องในอันนี้ก่อนที่จะแวะไปที่อื่นอันอื่นไม่ได้เลยอ่ะพี่น้องคอมเมนต์กันไปทางต่างๆนานานะฮะเอาที่ถามจริงๆนะฮะอะไรท่านมึงได้ผิวจริงๆสังเกตหลายครั้งแล้วครับเวลาตำรวจจับของกลางต่างๆมาเนี่ยครับไม่ว่าเป็นอาวุธสงครามก็ต้องเอามากางให้ประชาชนดูเรื่องเพราะอะไรครับให้ประชาชนได้เห็นว่าเราเนี่ยทำงานแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าคนอย่างผมทำอะไรจะต้องมีช่องมีฉากไม่ใช่หรือจะทำอะไรก็ทำนะท่านคือท่านสันปะครับผมสันขวานสันด้านหมาคนละคนจะบ้าคนละคนครับท่านฮะครับผมขอถามกับท่านหน่อยครับผมว่าถ้าเกิดว่าท่านนะฮะสามารถจะยัดยาน้องคนนั้นเนี่ยจะได้ไหมครับผมแล้วก็พาน้องเขาเนี่ยไปขังเดียวกับผมครับท่านจะได้ไหมครับท่านเนี่ยพอตรงปกปั๊บเอาเลยทีนี้เอางี้แล้วกันไหนไหนมาแล้วทุกคนพร้อมครับท่านแม่บรรยากาศแบบนี้เวลาแบบนี้ฟังเพลงสักหน่อยไหมร้องของร้องเพลงบรรเลงหน่อยไอ้ใครจะร้องครับท่านอ้าวสักนิดนึงมาดอดขันลมดีอะไรคุณเองนี่เลยค่ะจะร้องเพลงไม่ทราบว่าท่านเตรียมไมค์กับลำโพงดีๆมาจากสน.หรือเปล่าคะเออนั่นน่ะสิลืมคิดเลยเข้าได้ยังไงเนี่ยถ้ายังไม่มีนะคะหนูแนะนำลำโพงบลูทูธล้อลากเคลื่อนที่ Starwell Big ตัวนี้เลยค่ะที่มีระบบสเตอริโอซุปเปอร์เบสกระหึ่มรอบทิศทางแถมฟรีไมค์ไร้สายให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงอย่างคุ้มค่าเลยค่ะแม่ฟังก์ชันโดนใจแบบนี้นะมีหรือว่าพี่จะพลาดงั้นเสร็จพิธีทำเรื่องจัดส่งให้พี่ถึงบ้านหน่อยนะน้องเอาไปสน.สารวัตรแย่งร้องแน่เลยได้เลยค่ะหรูดีถูกทนทุกคนไทยสตาร์เวลค่ะสักเพลงนี้ยกขวดสุราแล้วร้องออกมาว่ากูว่าไม่ตรงปกวะท่านครับเชิญเลยครับขอพระพี่นั้นรักเองที่ถึงได้เป็นแบบนี้ที่ทำไปก็เพ้อตัวก็โดยอารมณ์ตัวเองแต่ที่จริงแต่ที่จริงแต่ที่จริงจริงจะมึงกินกูมึงไก่กูเห็นก็มากินกูกลางวันไว้
แต่สุดท้ายมือพี่ลั่นไปเอโอ้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 ยไม่รู้ทำไมมันปวดร้าวมันปวดใจมันปวดใจทำได้ยังไงยังไงก็พี่นั้นรักเองจะขอจุ๊บได้ไหมยานคุ้นมีตลอดเลยครับครับเฮ้ยคุณนักข่าวครับผมสักหน่อยได้ไหมอะไรเรื่องอะไรร้องเพลงร้องเพลงพี่รักพี่สุดโลกได้ครับเฮ้ยโอ้โหระวังพี่จะไปคุณบ้าปะเนี่ยร้องเพลงไหมร้องทำไมล่ะครับที่มาสัมภาษณ์เรื่องเนี่ยอยากเสพติดอะไรอย่างเงี้ยท่านมาแล้วเก็บตัวยืนดีดีรับประชาชนที่กำลังชมอยู่ครับต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี20โทอะไรครับ20โทคุณไม่เคยไปขึ้นบทไม่รู้หรอกไม่มีหรอกครับรถยศ20โทอะไรนะมีแต่ร้อยเอกร้อยโทปีหน้าก็30โทเรานะมี30โทด้วยครับผมท่านครับแต่เมื่อกี้คุณพลาดไปหน่อยนึงนะคือมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาร้องโพลร้องเพลงนะมันผิดนะครับผมชั้นผู้น้อยผมต้องกราบขอโทษท่านด้วยครับคณะหลังจะมีอย่างนี้นะครับท่านครับเราเป็นตำรวจร้องเพลงในงานนี่คืองานอะไรจะยิ้มให้ใครยิ้มให้ใครครับยิ้มให้ใครครับพอข่าวเขาถ่ายรูปเป็นธรรมชาติครับครับครับสวัสดีทุกท่านครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนอันเป็นที่รักของผมอะไรครับใครทำนะคือวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมว่าทราบคนคือว่าจะมีการเผาของกลางเกิดขึ้นใช่ครับผมครับเดี๋ยวท่านคุยกับใครคุยกับใครนักข่าวครับผมนักข่าวไหนเนี่ยทั้งหมดจะมีผม2คนคุยกับผมนี่ผมเป็นนักข่าวคือเป็นนักข่าว VIP นะที่เข้ามาตรงนี้ได้ถ้าแล้วมารยาทการส่งเสียงคุยผมเนี่ยคุณให้เกียรติผมด้วยครับผมไม่มีล้อเพราะท่านเป็นคนระเบียบมากครับระเบียบมากปิดไม้ปิดไม้คือวันนี้ผมมีเวลาไม่เยอะนะครับเพราะผมนัดกับบิ๊กโจ๊กไว้นะครับผมนะบิ๊กโจ๊กโจ๊กไหนครับผมโจ๊กไหนครับท่านร้านเขาต้มบิ๊กโจ๊กคุณไม่เคยไปกินเหรอเคยรู้จักครับรู้จักบิ๊กโจ๊กแล้วช่วงบ่ายสองก็ต้องไปคุยกับรองต่อด้วยครับผมโอ้ยต่อไหนอีกครับต่อตองต่อตองโอ้ยยังอยู่อีกต่อตองอันนี้เผื่อพูดผมนึกไม่ทันนะครับผมเนี่ยนึกถึงรองต่อได้เนี่ยต่อสองนี่ว่าต่อตองโอ้ยยังนึกถึงได้ต่อต้องขอบคุณต่อตองครับผมโอ้ยดีได้จำชื่อนักร้องได้เพราะผมเลยลืมแนะนำตัวไปนะครับผมพลเอกชนะศึกเมื่อวานผู้บัญชาการท่านชื่ออะไรฮะมันงงๆอันไหนชื่ออันไหนนามสกุลครับผมชื่อว่าชนะศึกชนะศึกนามสกุลเมื่อวานอ๋อท่านนามสกุลเมื่อวานครับผมครับผมเมื่อวานท่านหลุดไหมครับผมโดนบูลลี่ผมเลยนะบูลลี่ท่านครับเรื่องจริงไหมฮะที่ท่านนั้นทำธุรกิจขายเขียงและเอาของกลางเนี่ยมายำด้วยครับท่านเรื่องจริงไหมครับอันนี้จริงไหมครับตอบครับท่านครับอันนี้ผมราคาอย่าแซดครับอย่าแซดครับผมอันนี้ผมต้องบอกว่าผมขอตอบไป2ประเด็นนะครับครับท่านประเด็นแรกคือการขายเขียงถือว่าเป็นอาชีพสุจริตครับยังไงของบุตรชายผมครับอัครพงษ์คงสุวรรณครับเขาขายเขียงขึ้นมาเพื่อแล้วถ้าคุณจะเอาไปทำอะไรทำกับข้าวก็ได้แต่โปรแกรมมีว่ายำทุกที่อารมณ์ดีทุกเวลาขายติดต่อได้ที่แอดหรือแอดแกงแบดใช่หรือเปล่าเขาจะขายจริงหรือเปล่าเขาจะได้ซื้อถูกที่ครับนี่ของครอบครัวท่านเองเออของท่านเองด้วยใช่หรือเปล่าใช่มาถามผมว่าขายจริงนะครับขายจริงครับก็ติดต่อที่แอดแกงแบดน่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้ถ้าที่ผมรู้นะโอเคแบดพร้อมกับเสื้อของคุณเท่งด้วยซึ่งตอนเช้าลูกชายก็เตรียมของไว้ให้ที่โต๊ะแล้วสั่งลูกนะเอาของให้บ้างตรงโต๊ะกลางบ้านเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะลืมแล้วทางนี้ก็โทรไปว่าขอโปสเตอร์หนังด้วยครับก็แบบโปสเตอร์หนังขึ้นรถขับรถออกมาลืมเขียงลืมเสื้อครับทำไมท่านลืมของสำคัญอย่างนั้นล่ะครับนะฮะกลับไปบ้านลูกชายให้แกครับงานคดีฝากพ่อไม่ได้แล้วครับผมไม่เป็นไรครับแต่ว่าไอ้เขียงไม่มีปัญหาครับแต่ว่ากัญชาที่ท่านเอาไปยำเอาของกลางไปยำเนี่ยมันยังไงครับผมเป็นตำรวจน้ำดีนะครับคือดูทีเปลี่ยนน้ำทีเปลี่ยนน้ำทีคุณก็ตลกเกินไป
ขอโทษครับอย่าตลกพังเพื่อผมไม่โทษครับผมอยากคุณทำตัวแบบอ่อนน้อมครับผมขอโทษครับวันๆแทบไม่คุยกับใครผมว่าเขาเป็นโรคส่วนตัวดีนะผมขอเอาเรื่องเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแล้วกันให้เขามาเป็นนักข่าวแล้วผมไปยืนกับเขาอ่ะโอเคครับเดี๋ยวน่าจะดีกว่าโอเคครับคุณไปยืนแทนผมได้นะเออแล้วคุณมาจากสำนักไหนเขาเนี่ยสำนักสงฆ์ฮะผมมาต้นทีเดียวกันเหรอใช่ครับผมมีอะไรจะพูดอีกไหมครับโอ้เยอะแยะเลยครับคุณที่พวกคุณได้จับมุมจับไมค์คุณก็พูดกันนะผมจะแนะนำนะครับว่าวันนี้ของกลางมันมีทั้งกัญชาและยาบ้าด้วยถูกต้องฮะครับนี่เป็นกัญชาที่มันทะลักเข้าแผ่นดินบ้านเราโอเคนะครับห่างไกลยาเสพติดนะครับผมอย่าอยู่ใกล้ยาเสพติดเหม็นข้าเหม็นครับกินแมลงครับเป็นไงท่านอันนี้เป็นสายพันธุ์สัตว์ที่ว่าเป็นไงท่านอินดิก้าสายพันธุ์อินดิก้าโอ้อันนี้จะให้การตื่นตัวไม่หลับไม่นอนร่างกายของเราต้องพักผ่อนถูกใช่ไหมครับครับใช่ไหมคะสายพันธุ์อะไรอ่ะอันนี้น่าจะประมาณ1,800ครับท่านฮะ1,800เยอะกว่านั้นนี่ไม่น่าจะเป็นสายพันธุ์นะทุกคนเรียกอะไรน่ามีสายสัมพันธ์น่ามีสายสัมพันธ์อันนี้ไฮบริดอุ้ยท่านรู้หมดเลยนะฮะอันนี้ไฮบริดแล้วฐานจริงนี่สรุปแล้วท่านติดใช่ไหมฮะไม่ได้ติดผมไม่ได้ติดหรอกไม่ไรฮะท่านไม่ไรฮะผมก็เป็นตำรวจอย่างเงี้ยครับเราอย่าไปถือยศถือศักดิ์ครับผมมันบ้างครับเมื่อยก็นั่งบ้างอ๋อสบายสบายบ้างนะใช่ป่ะเออท่านคะเสร็จแล้วไปไหนต่อคะท่านเสร็จแล้วก็นอนพักสักแป๊บพาหนูไปดูหนังทิพย์น้อยหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงอยากดูทิพย์น้อยคุณท่านใกล้ๆเสร็จแล้วคุณใกล้ๆไม่ห่างๆนี่พอแล้วไม่ไอเราก็มันเจ้าของรายการกันบอกว่าคุยใกล้ๆหน่อยมันน่าเกลียดแต่ผมเห็นท่านเดินปรีเข้าไปเลยนะฮะใกล้เลยท่านปรีที่ตะโพเลยเมื่อกี้จะไปดูหนังเรื่องที่น้อยใช่ค่ะทำไมถึงอยากดูเพราะว่ามีท่านไงคะเพราะว่ามีท่านไงคะเพราะว่ามีท่านไงคะเหรอใช่ตรงนี้เป็นอะไรคะท่านมีอะไรแดงๆติดอยู่ค่ะท่านหูแดงใช่นะคะท่านหน้าก็แดงบ้านก็ม่วงอุ๊ยโอเคเชื่อครับเหมยหลินค่ะเราเพื่อนเรียกอะไรน้องเหมยน้องหลินเราจะทันเลยค่ะเหรอท่านอยากเรียกว่าอะไรคะเดี๋ยวพี่รับอุ๊ยปากกระตุกอย่างนี้เหรออายุเท่าไหร่เนี่ย25ค่ะจริงถามจริงจริงค่ะเหรอใช่ค่ะโอเคโอเคท่านครับไหวกำลังดีท่านตกลงของกลางปิดแถลงข่าวแล้วไหมบอกกับบิ๊กโจ๊กอะไรผมไม่ไปวันนี้นะแล้วจะไปไหนร้านข้าวต้มพักพวกกินก่อนกันเหรอเหรอเอาไปหลังร้านนี้ว่างอยู่นะคะอะไรนะครับหลังร้านนี้ว่างอยู่อ๋อไม่ไรครับคือผมถ้าปักหมุดแล้วก็ปักหมุดเรือนะครับแล้วได้เวลาจะเผายังตอนนี้พร้อมแล้วครับท่านครับแล้วก็เราได้ตามมือดีมาเผาแล้วครับท่านครับไปเรียกหน่วยไฟบรรลัยกรรมไปดิสวัสดีครับอุ้ยฮะท่านครับผมพลตำรวจเอกชนะศึกเมื่อวานผู้บัญชาการตำรวจแห่งโลกรายงานตัวครับผมผมปราบปลื้มและดีใจนะที่คุณได้มาถึงตรงนี้ก็ได้ความกรุณาเมตตาจากท่านแล้วครับท่านใครเครื่องแบบที่ผมสละให้คุณเนี่ยคุณใส่แล้วรู้สึกเกรงไหมเวลาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่พอกับท่านอื่นผมไม่เกรงแต่ถ้าอยู่หน้าท่านผมสั่นๆครับธรรมดาคุณรักษาตำแหน่งนี้ต่อไปท่านครับครับผมนี่เขายศเหี้ยนะครับเนี่ยแล้วนี่ให้ผมทำอะไรวันนี้ก็มาเผาของกลางยาเสพติดครับอืมได้สวัสดีทุกท่านเราจะทำการเผาโอ้เสียงเครือมากแล้วงานแหลกว่ะ
ยาบ้าและกัญชาจำนวนนี้ต่อหน้าพี่น้องประชาชนทุกท่านขอให้ทุกท่านช่วยกันปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองไม่ให้มียาเสพติดท่านเสียใจเหรอครับครับเราทำการเผากันเลยครับนะครับเรื่องต่อไปเราทำการเผากัญชาจำนวน400กิโลมาเลยจุดครับท่านท่านครับท่านครับท่านอย่าเซฟของดิครับไม่ใช่อ่ะท่านจำพิสูจน์ส่วนตัวครับไปเช็คว่าของจริงไหมนี่คือวิสัยของท่านครับครับผมครับอุ้ยไฟแรงมานะไม่จำเป็นต้องเผาไฟแรงครับเป็นมลพิษนี่เขาเรียกว่าไฟลอยติดไหมครับท่านติดนะมันผ่านตัวประเทศอยู่เฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยคุณครับผมนี่ผมเผลอเลยเนี่ยแล้วทำไมไม่มีอะไรมันเก็บควันอ่ะเฮ้ยมันเป็นมลพิษเหรอฮะขอโทษครับเด็กๆเด็กๆเอาถุงเข้ามาเร็วเฮ้ยน้องสองคนปิดปากนะครับน้องน้องปิดปากด้วยปิดปากนะครับผมน้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับแม่มีเดินรอเดินช้าเลยนะน้องไม่ได้มันคือพันอันตรายนะครับผมขอบคุณมากน้องจักรน้องจักรนะครับตอนนี้กำลังเผาเอาสื่อมวลชนอยู่ครับถ่ายทอดสดเลยครับตอนนี้ก็กำลังเผากัญชาอยู่กัญชาครับท่านนะฮะตอนนี้ท่านประธานนะฮะเข้าไปเผาด้วยตัวเองนะครับกัญชาหลังยาบ้ายาบ้าด้วยครับคือเราทำให้รู้ว่าเราทำแบบจริงจังเราทำจริงโอ้นะฮะไม่มีเล็ดรอดเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยพอของกลางมาแล้วไปขายหรือเปล่าไปส่งตอนไม่มีฮะแล้วท่านดูแลการเผาด้วยตัวเองตำรวจเป็นมิตรประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใสเด็กออกเลยโอเคเรียบร้อยครับนะเด็กๆออกคุณหนึ่งโอเคเฮ้ยขมาเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะทำอะไรอ่ะใครตามกูมาใครตามกูมาไม่มีใครแล้วอยู่เราสองคนนี่แหละแม่เดี๋ยวจะพาไปหาพ่อด้วยมึงหนีไปไหนด้วยปรบมือนะครับนี่เป็นการแสดงครับผมช่วยด้วยครับมันเป็นการแสดงนะครับผมแล้วอะไรอ่ะมาเอาจริงครับผมใหม่อิชิตันโนชูก้าสูตรแคลอรี่อร่อยดีมีคาเทชินสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโอเด้งเติมความเข้มกับเบอร์รี่โรบัสต้าเข้มจัดสะใจโอ้ยเครียดเลยเนี่ยเอ้าเครียดเรื่องอะไรอ่ะมีปัญหากับเอลซี่เหรอทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรเนี่ยคุยวันนี้เนี่ยวันนี้ก่อนทำไมล่าสุดมีปัญหาอะไรกับเอลซี่มันก็จู่หัวอย่างนี้มาไอ้เหี้ยพากันเครียดเลยรักกันดีแล้วคุณเครียดเรื่องอะไรเนี่ยเพื่อนอ้าวพี่บอลคอนเสิร์ตใหญ่ไงโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ของเราพี่บอลเลยหาวงเปิดอยู่พี่บอลอ้าวแล้วคุณไปติดต่อใครมาฮะหาที่เปิดวงอยู่เหรอคะอะไรนะคะพี่กำลังหาที่เปิดวงอยู่เหรอคะเดี๋ยวหนูเอาไปนี่เอาว่าไงเอาไปนี่สิลูกพี่กำลังหาวงเปิดอยู่ว่าไม่รู้ว่าใครสามารถเปิดได้จะว่าจะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ใครก็ได้มาเปิดให้พวกพี่อ่ะสนใจไหมคะหนูมีที่ติดต่อด้วยนะหนูเปิดได้ด้วยเปิดวงเหรอคะเปิดผ้าค่ะพี่จานเท่งจานเท่งเด็กเขามีของอันนี้ถามจากใจถามตรงๆมีผัวไหมกำลังจะมีก็แถวนี้แหละค่ะพี่น้องร้องพอร้องแบบร้องเพลงอย่างนี้ได้ไหมร้องได้ไหมร้องได้ค่ะพี่แล้วร้องพี่ฟังดิร้องโอ้ยไหนร้องร้องร้องแล้วจิกหลังพี่เนี่ยโอ้ยเพลงอะไรต้องจิกหลังอยากฟังบ้างอยากฟังบ้างครับแบบนี้พ่อไหวไหมเรียก
ข้าว่านายสึกร้อนเลยค่ะพี่พี่คะหนูก็ร้องได้นะคะยืนที่เดิมเลยยืนที่เดิมเลยตายไม่เข้าที่ขอบคุณนะครับผมโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับลูกมากพี่บอลนั่นแหละพี่คอนเสิร์ตใหญ่ของเรานั่นแหละพี่ไม่เห็นต้องเครียดเลยเครียดดิหาได้คนเดียวบอกให้เน่งคนเดียวก็เปิดได้แล้วเปิดวงเปิดขวดเฮ้ยเน่งยอกเน่งเตรียมมาให้สองวงเลยมีวงอะไรบ้างวงไพ่กับวงไฮโลเขากำลังทิ้งที่นั่นแหละพี่บอลจ๋าจะหาวงเปิดนี่แหละเอางี้ผมได้เปิดออดิชั่นไปว่าจะมีตามค่ายต่างๆให้ส่งมานี่เดี๋ยวหายทองคำมาติดต่อแล้วจะให้ลำไยมาเปิดแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เฮ้ยแต่แจ๊สบุ้งนี่ว่างป่ะแจ๊สไม่ว่างพี่ทำไมติดอะไรดูกัญชาอยู่แล้วก็เดินหลอนไปทั่วตอนนี้ดีเขาเดินหลอนไม่เหมือนคุณไม่ต้องพูดเอ้าอัมกูทุกเทปไปเนี่ยผมยังไม่ได้อัมอะไรคุณเลยเนี่ยเนี่ยมึงอัมแบบเนี้ยรู้ไหมกูทะเลาะกับมีกับพ่อมึงนี่แหละใช่หรือเปล่าที่ผมรู้มามันไม่ใช่นะที่ผมรู้มามันไม่ใช่นะยอก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 เอ้ยที่บอกว่ามีค่ายที่จะมาออดิชั่นของพวกเราคุณดังเลยนะพี่เดี๋ยวเบอร์ดี้จะส่งบอดี้สแลมมานะจริงปะเนี่ยส่งบอดี้สแลมมาเช็คสาวให้เราพี่ตูนมาเช็คสาวให้เราเนี่ยใช่วันนี้พี่ปอนจ๋าติดต่อไปแล้วพี่ชื่อว่าลังแคร์เลคคอร์ดเฮ้ยแต่ที่ผมรู้มาอาจารย์คงเลคคอร์ดนะฮะอาจารย์คงเลคคอร์ดนะอาจารย์คงเหรอลังแคร์เลคคอร์ดเขาอยู่กับอาจารย์คงอ๋อเหรอไอ้เหี้ยมาอ๋อเหรอคือเขามารวมค่ายกันแล้วไงเขามารวมตัวกันกับค่ายนี่เลยพี่อาจารย์คงเลคคอร์ดอาจารย์คงเลคคอร์ดใช่ฮะก็ลองดูแล้วกันลองเทสดูถ้าดีก็รับไว้ได้พี่บอลนะเฮ้ยเข้ามานี่หว่าเดี๋ยวโทรตามให้อ่ะตามมาโอเคฮัลโหลครับอาจารย์คงเหรอครับอาจารย์คงเรคคอร์ดอ่าใช่ครับใช่ครับเข้าไปเลยครับเชิญครับเชิญครับโอเคครับมาแล้วมาแล้วอาจารย์คงเนี่ยโอเคก่อนเฮ้ยอาจารย์คงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์คงสวัสดีครับอาจารย์คงที่ติดต่อเรคคอร์ดครับผมที่จะมาออดิชั่นใช่ไหมฮะครับผมเสียสวัสดีครับเอ้าไม่ใช่เสียครับผมผู้จัดการครับเสียอยู่นี่ฮะสองคนนี้ฮะเป็นอะไรนะเป็นผู้จัดการครับโอ้คุณสองล้านเลยนะเขาถึงเรียกว่าผู้จัดการทั่วไปไงฮะโอ้เลยเอ้าโลกกลมเหลือเกินคุณเบย์ลินดีครับผู้จัดครับโอเค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 เอ้าคุณเคยเจอเขาเหรอเคยเจอครับผมจำได้ครับแล้วมันเป็นสวัสดีครับแล้วมันเป็นอะไรเป็นอะไรที่ว่าน่าจดจำนะครับผมไม่ลืมครับลืมไม่ลงครับเราเคยเจอกันที่ไหนนะคะเอ๊ะแถวร้านอะไรสักอย่างนึงนะฮะร้านอะไรนะคะผมไม่จำร้านนะครับผมจำแต่คุณนะครับถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าผมไม่สาวต่อดีกว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะคืบก็ได้นะคะหรือว่าจะก้าวดีคะถ้าคุณก้าวผมเข้านะครับเออวันนี้คุณบอลกับคุณตั๊กใช่ครับพี่จะจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่ครับผมกำลังจ็อกเกอร์แฟมิลี่ครับผมหานักร้องที่สามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้อะไรเงี้ยฮะผมมีนักร้องในสังกัดผมกับผมนะฮะใครอ่ะนี่ครับผมบอกเขาเป็นคนไทยครับสยามเมืองยิ้มครับนักร้องตัวยิ้มของแฟนๆครับผมเป็นลูกทุ่งเสียงดาร์กสากอีสานครับอะไรครับลูกทุ่งเสียงดาร์กสากอีสานเคยอยู่อีสานใช่ไหมเคยอยู่อีสานครับอยู่นานไหมสองครับสองปีสองชั่วโมงครับรถยางรั่วไปปะยางแถวนั้นครับเออไปคอนเสิร์ตมาครับผมเขามีเพลงมีอะไรเป็นของตัวเองไหมครับผมกำลังจะทำเพลงให้เขาครับชื่อเพลงว่าดีติ่งให้เธอช้ำเอ็มวีเป็นไงติ่งติ่งหูซื้อเพชรซื้อทองให้ก็เอาไปขายทำโทษขายแล้วใช่ไหมซื้อเพชรให้เอาไปขายอีกครับซื้ออะไรใส่ใส่ก็ไปขายเล่นการพนันเพลงนี้จะบอกว่าจดจำนะไม่งั้นติ่งเธอจะช้ำคือชื่อเพลงดีติ่งให้เธอช้ำดีติ่งให้เธอช้ำโอ้สักหน่อยไหมครับเอาสักนิดหนึ่งเริ่มจะช้ำใช่ไหมติ่งหูของเจ้าเดี๋ยวจะเช้าเดี๋ยวจะหนาวนะติ่งน้องหนาวดีติ่งให้ช้ำดีให้จำได้ไหมน้องครานแล้วก็ปล่อยดนตรีลอยไปบางคนคิดว่าเฮ้ยจะมีเนื้อต่อเปล่า
มีแต่ดนตรีจะลอยที่บังเอิญว่าดนตรีเราไม่ได้แกะกันมาอ๋อคุณแม่สบายเอาตัวรอดได้นะครับผมเขาร้องแล้วพราวพราวพราวเขาร้องแล้วไหมอ้าวทำไมถึงเงียบจังล่ะไม่เงียบได้ยังไงครับไม่ผมอันนี้เรามาหางานนะครับไม่ได้มาหาของนะครับท่านโอกาสคุณแล้วไงเดี๋ยวเมื่อกี้คุณว่าอะไรอาจารย์อะไรอาจารย์คงอาจารย์คงคงไหนคงจะกามกามอะไรกามทานข้าวอ๋อกามทานข้าวก็ทำไมไม่เป็นการมาเทศไปก็ให้มันอยู่ในเรื่องเดียวกันขี่ไม่ทันครับจานเพลงผมอยากให้ครับเป็นอารมณ์เพลงนะครับครับไฟสดๆเลยอุ้ยเกี่ยวกับไฟร้องหลอดไฟนั้นทำให้มีแสงสว่างเพื่อให้มองเห็นนางแสงสว่างนั้นคือหลอดไฟเฮ้ยตามได้มีน้องพี่จ้องตาไว้แสงสว่างที่หลอดไฟขอขอบคุณในกฟผ.ตบมือครับตบมือครับตบมือครับผมอยากจะฟังท่านสักนิดหนึ่งในการต้นฉบับต้นฉบับเป็นไงผมนี่ยังแค่ธรรมดาครับอาจารย์นี้ได้หมดฮะคู่เป็นได้ไปสิงสาราสัตว์พวกสัตว์เลื้อยคานก็ได้ฮะจริงเลยครับผมเชี่ยครับท่านผมดีแล้วไม่ใช่ครับเพลงไม่ใช่นิสัยครับชื่อของมันสั้นๆเรียกว่าตัวเหี้ยแต่นิสัยไม่เสียคำว่าเหี้ยคือชื่อตัวท่านแต่มนุษย์เราเอาชื่อของเขามาด่ากันถ้าคุณเป็นมันคุณจะช่างใจแค่ไหนสงสารเฮียเถิดนะด่าในติ๊กต็อกได้เพลงด้วยไอ้ดีด้วยไอ้จัดดีด้วยเจ๋งผมดูแล้วนะน่าสนใจนะพี่บอลเสียงเพลงและมีรอยยิ้มตลกด้วยแล้วมีใครไหมชอบนะแล้วมีใครไหมมีมาพี่ใครอะอีกหนึ่งคนพี่ใครเอ้ยมายังเนี่ยไหนมายองเนสมาละมายองเนสเหรออ๋อมายังเนี่ยมาละมาละอ๋อไปน้องมายองเนสเดี๋ยวเรื่องการรายการมันก็เดินเข้าง่ายๆเหรอไม่มีรูตรงจริงเหรออย่างนี้เลยสวัสดีครับครับไอ้น้องที่จะมาออดิชั่นใช่ไหมไปฮะออดิชั่นคืออะไรไม่ได้มาออดิชั่นครับคือจะมาสมัครสมัครอะไรสมัครร้องเพลงครับก็พี่จะเปิดหาวงเพื่อไปออดิชั่นมาเปิดวงให้พี่ไม่ไม่ใช่ครับผมไม่ได้คือตั้งใจมาจากบ้านเลยว่าวันนี้ผมจะมาสมัครเป็นศิลปินเอางี้ดีกว่าถ้าน้องร้องเพลงได้เดี๋ยวมาอยู่ในค่ายพี่ชื่ออะไรเนี่ยอะไรฮะชื่ออะไรเงาะจ่าเป็นตำรวจฮะจ่าเงาะเฮ้ยจ่าเงาะเป็นตำรวจด้วยครับอยู่ที่ไหนอ่ะสน.นครบาลไม่รู้โรยฮะร้องเพลงอะไรได้เขาว่านี่เป็นคู่แข่งคุณนะถ้าเขาคุณสู้เขาไม่ได้ผมก็ต้องรับเขานะผมบอกให้แต่ผมยังไม่มีเพลงของตัวเองนะแต่ว่าร้อง cover คนอื่นได้เพลงอะไรที่ร้อง cover อันหน่อยอันนี้นิดเดียวพอฮะโชว์ให้พี่ดูหน่อยนิดเดียวพอรูปร่างน่าเป็นห่วงเนาะสบายๆครับแต่งตัวสบายๆอ๋อเหรอใช่ครับคือตำรวจแล้วแบบเวลาผมอยู่บ้านก็แต่งประมาณนี้นิดเดียวพอนะช่างไม่ใจแล้วไม่ใจใจใจวู้เฮ้ยทำไมเพลงสั้นจังอ่ะอันนี้เดียวเหรอเอาเยอะๆเลยถ้าร้องดีแล้วรอไปเพื่อนพี่ชอบคนปรบมือพี่รับเลยช่างไม่ในใจไม่ใจใจใจวู้เพราะเลิกแล้วรู้สึกจะใจไหลเดี๋ยวนี้พอรู้สึกไงเวลาเขาส่งไปให้เหนื่อยครับพี่เอ้ยไม่ไปโกงหรอกมันเครียดนะนั่งไปแล้วก็พอคนมันคาดหวังแล้วก็จะเครียดนะว่าไม่เหมือนเนี่ยกูก็จะโดนด่าอีกน้องพี่บอกเลยไอ้น้องทำเมื่อกี้ยังไม่ค่อยเหมือนอาจารย์คงนี้เขายืนนี่รอทำเลยนะผมคงจะไปข้ามหน้าข้ามตารู้สึกผมไม่ได้หรอกครับผมมันแปลกอะไรนี่ล่ะครับอะไรไม่จำเป็นก็อย่าโยนให้คนนู้นคนนี้ครับนะครับบางคนเขาก็ท้อได้นะครับถ้าอย่างนั้นผมว่าเราให้โอกาสคนจะดีไหมครับเออครับให้เองทำได้เองมีสิทธิ์ร่วมงานกับเขาด้วยเฮ้ยต
ต้องรู้จิ๊กเกอร์แฟมิลี่ไม่เบางานเนี่ยเองลองโชว์เขาดูสักสเต็ปหนึ่งยังไงอ่ะอาจารย์ถามกูว่ายังไงเพลงที่เขาร้องอ่ะของเมื่อกี้อ่ะเพลงอะไรก็ได้ขวาขวาจากตรงนี้เหรอขวาขวานี่เออกลับกลับไอ้เหี้ยทำไมก็มันยังไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำถ้ามันทำก่อนเราไปลองทำดูขวาขวาขวากราบกราบเลยเฮียเดี๋ยวผมขอให้ต้นฉบับทำให้ดูอย่าให้น้องพี่ขอดูอีกรอบช่างช่างไม่ในใจว่าแต่ใจใจใจเขาจะเลิกแล้วกำจักกำจักจำไม่ใจใจใจทำไมล่ะคุณต้องถามถ้าคิดว่าถ้าเขาจะทำตามเขาแล้วไปไม่ถึง5เท่าเขาเนี่ย อย่าทำโอ้ยผมว่าเกิน5 6มึง6อันนี้6อันนี้6แล้วร้องก่อนถ้าพอดีเขาไม่ค่อยดูถ้าไม่ในใจนั้นใจใจใจพูดดีที่หลังเหรอโอ้ยตัวหลังเขาทำให้ไม่ดูไอ้น้องอีกรอบไหมถ้าถ้าไว้ในใจนอนในใจใจใจเขาเลิกแล้วมันทำตาจะวูบเนี่ยไม่ง่ายจะมีอีกทีนึงใช่ไหมไม่ได้ใจและจะเป็นยังไงอะไรแบบสั้นเลยเอาดีๆดิคุณตั้งใจทำดีๆดิทำไม่ได้ใจและเป็นยังไงเล่นกันเล่นกันไปผมไม่ค่อยเล่นเนื้อหาอะไรขายทางออนไลน์อ่ะขายเพลงไงซัพพอร์ตไว้ก่อนซัพพอร์ตไว้ก่อนเชื่อดิขายเพลงก็ได้ขายอะไรก็ได้เนี่ยไปยืนคิดอะไรคิดมันจะมาหากินได้น่ะเอาเป็นนะคุณจะเลือกใครป่ะเดี๋ยวนะฝั่งนู้นผมเองก็ชอบอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยแต่ผมว่าเนี่ยจ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเนี่ยคุณลำเอียงหลบไปในใจท่านท่านมันมึงชอบอ่ะผมขอดูคุณผมขอดูคุณผมตัดสินเลยไม่ใช่เฮ้ยนี่มันรังแคอะไรนะอ๋อรังแคลังแม่ไงใครถอย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 ทำไมอ่ะหมากระเป๋ากัดกันโอ้ยตามงกุฎสูตร1888พลัง2ลองแล้วจะติดใจว่าไงคิดน้อยแถวภาคขนงใครก็รู้จักว่าฉันเป็นคนรักแท้ๆฉันและทิศน้อยสำหรับแกสองคนคือเพื่อนของฉันแกคือทิศนิดนึงอือไอ้นี่ทิศทำไมสั้นจังไม่เหมือนกันอ๋อเฮ้ยข้าสงสารเองนะเว้ยไอ้ทิศน้อยเองน่ะคิดถึงแต่อีหน้าเนี่ยเองร้องห่มร้องไห้ทุกวันจนตาเองเนี่ยแดงไปหมดแล้วเอานะยังไงอะพวกข้าก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้เองได้สมหวังเรื่องความรักเฮ้ยอีนาคมันไปอยู่ไอ้มากแล้วดูสิที่หน้าที่ไล่อุตส่าห์ซื้อปุ๋ยมาเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อพี่สวัสดีสวัสดีครับเอามาซื้อปุ๋ยกันเหรอครับเนี่ยครับเจอพี่เขาอีกแล้วมาซื้อปุ๋ยโอ้โหนี่คุมหลายที่มากเลยครับเนี่ยวันนี้ผมเลื่อนตำแหน่งแล้วอ๋อเหรอจากเป็นผู้จัดการมาเป็นเซลล์ขายนะนี่สูตร1888ครับโอเคโอเคอุ๊ยแล้วบ้านที่พักอยู่ไหนเนี่ยที่พักผมเหรอฮะข้าก็คุยกับคุณที่พักคุณแล้วครับอ๋อผมอาศัยเพื่อนอยู่ครับโอเคอยากรู้แค่นี้แม่เด็กผู้หญิงการจะใส่เพื่อนเลยนี่หน้ามันไปหลายเพลาแล้วเฮ้ยแต่เขาไปมีผัวมีผัวแล้วเองก็ตัดใจมึงเถอะข้ารู้ว่าเองแอบรักมันขนาดมันมีผัวแล้วเองก็ยังอุตส่าห์ชวนข้าไปดูมันแก้ผ้าอาบน้ำบ้างอะไรบ้างข้าก็อุตส่าห์ไปเป็นเพื่อนแล้วบางครั้งเองต้องตัดใจมึงละเพื่อนถ้าเรื่องนี้กูไม่เคยชวนหรอกมึงก็ชวนกู
พราะอะไรถึงรักมันวะเพราะข้าเป็นคนรักแท้ๆแต่เรื่องหน้าก็มันยังพอที่ว่าเรื่องของมันนะแต่ว่าเรื่องส่วนตัวฉันน่ะแกสองคนต้องช่วยฉันแล้วล่ะเอ็งอย่าให้ข้าสองคนช่วยอะไรเอ็งบอกเลยเพราะเรามันเพื่อนตายได้ตอนนี้ฉันเป็นหนี้เงินกำนันอยู่ 30,000 แกช่วยฉันหน่อยนะผู้ใหญ่บ้านอีก 70,000 ช่วยหน่อยหน้าตามึงไม่น่านี่เยอะเนาะผมหมดไอ้หน้าเยอะไงอยากได้อะไรก็ซื้อให้ซื้อกระเป๋านี่หน้าไปเดินห้างไม่อยากถือกระเป๋าแล้วอยากถือเขียงเท่งมันเท่กว่าไงใช้ทำไมได้บางเขียงเท่งเดินเดินถือในห้างใครก็มองมองว่าสวยเท่ไอ้แปลกว่าคนถือเขียงไอ้ที่ถือกระเป๋าไงจากคนที่เป็นเคยทำกับข้าวนะพอได้เขียงเท่งไปมันทำกับข้าวเก่งเอาละต่อให้เองยังไงก็แล้วแต่ข้าก็ช่วยพี่อะไรวะเห็นดูหน้าตาเลยเองไม่ใช่คนเป็นจากคนพักขนงนี่นี่เองมาจากไหนหรือนี่ไปวิ่งหนีผีมาเนี่ยนี่หนีผีพี่ผมมาตามหาเมียครับเมียเมียเองใครอ่ะเมียผมชื่อเลียมพี่มันมาจากไหนนี่มาแกว่ามาจากบางกะปิผมมาจากบางกะปิพี่ผมวิ่งมาที่ไหนเลยพี่ทุ่งพักขนงโอ้โหนี่ผมวิ่งมาไกลโขขนาดนี้เลยพี่ไกลมากเลยอ่ะเอ็งใครนะผมขวัญครับอ้าวปกติขวัญที่ข้าเห็นมึงต้องมีคุยอ่ะไหนอ่ะผมไปถามทีมงานเขาบอกว่าผมรู้ว่าผมต้องเป็นขวัญผมเลยบอกเอ้ยทีมงานใครมีคุยบ้างโดยความมักง่ายของพวกเขาเขาให้ผมถือแล้วผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรผมไอ้ขวัญแต่เองนี่เรื่องลือนักนะเกี่ยวกับเรื่องการเป่าคุยเป่าอะไรเนี่ยเป่าคุยเอ้ยไม่เคยเล่นนะดิพี่ก็มีเหมือนกันล่ะครับมึงมามึงก็ไม่ดูเรื่องบ้านเขากำลังคุยเรื่องทิศน้อยกันอยู่เอ้าทิศน้อยนี่ทิศน้อยคนดังพระขนงโอ้โหพี่เขาลือไปถึงฝั่งบางกะปิแล้วพี่ทิศน้อยนะครับเนี่ยดังมากเลยพี่ตอนนี้นะพี่เนี่ยผมดังเรื่องอะไรครับเนี่ยเอ้ารักสามเศร้าอะไรของพี่อ่ะมันไปกับไอ้มากไอ้มากรักแท้แต่ข้ารักแท้แล้วเราอ่ะพอมีรักแท้กับเขาไหมก็กูขอถามมึงเนี่ยจะไปถามผมแล้วครับเราเคยมีรักแท้ไหมไม่ฮะมีแต่รักเก่ากับรักใหม่ครับรักเก่าคือมันจะเป็นสบู่ก้อนไอ้ขวัญแต่ถ้ารักใหม่จะเป็นสบู่เหลวไม่ถามรักใหม่ด้วยหรอครับขอบคุณมากครับพี่ผมไปตามหาเมียก่อนผมบอกเขามาที่นี่ก่อนจะไปไอ้ขวัญเป่าคุยข้าฟังสักเพลงสิเพลงได้สักเพลงแป๊บหนึ่งแฟนตาซีเลยเนี่ยไอ้ขวัญเองลองให้คิดน้อยเป่าเองจะเคลิบเคลิ้มอีเลี่ยมกลับมาหาเองแน่พี่เป่าได้ใช่ไหมพี่แหมแต่มันจะกินลมมั้ยเนี่ยมันยาวไปโคมมันยาวพี่เหนื่อยปอดทำงานเยอะอ่ะใช่นี่อันนี้ไอ้ทรงนี้นี่อันนี้เขาควายไหมอันนี้เขาควายกำลังหาเนื้อเพลงอยู่เนื้อเพลงไม่ได้ทำอะไรปิดรูนี้ต้องปิดปิดด้วยสมุนไพรบางอย่างเรียกอัดเนื้ออัดเนื้อเพลงใช่ไหมเขาไม่สนใจชาวบ้านดีเลยเขาไม่สนใจพวกเราเลยเนาะคนค้าคนขายอ่ะไม่ชอบยุ่งเรื่องใครอยากค้าขายพวกดนตรีไทยเนี่ยชอบอะไรเป็นพิเศษเขาชอบแซกโซโฟนนะดนตรีไทยแซกโซโฟนไอ้ขวัญมึงออกตามหาเรียนมาเลยขอบคุณมากพี่ผมไปตามหาเรียนของก่อนโอเคอีเลี่ยมขอให้เจอนะไปเลยมาไงวะคนมีความรักเขาก็คิดทุกคนแหละเองในโชคดีนะมีความรักนะรักไปเรื่อยเองเนอะฉันเนี่ยจะไปอยู่กับใครได้ใครอยู่มึงไม่ได้คิดน้อยเฮ้ยฉันพูดเล่นนะเฮ้ยไอ้คิดน้อยไอ้คิดน้อยอีนาคไป
ไฟคอกพ่อเพราะแม่มึงตายป่ะเนี่ยถามผมว่าเสียใจเรื่องอะไรมึงร้องไห้อย่างไฟไหม้บ้านงั้นน่ะแสดงว่าต้องมีเรื่องไงถามดิถามดิอีนาคให้กูเดานะไอ้มากบอกแล้วไงชีวิตกูไม่อยากเห็นน้ำตามึงอีนาคเอ้ยอะไรไอ้เหี้ยมึงหน้าสะบัดเลยนี่มึงอย่าบอกว่ามึงเจออีเลียมนะไอ้ขวัญผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนอีเลียมมากผมไปกอดเฮ้ยเขาหันมาสะบัดใส่ผมเขาบอกก็ไม่ได้ชื่อเลียมเอ้าไอ้ขวัญมึงต้องมีสติมึงอย่าเพ้อผมจะเจอเมียผมได้ยังไงพี่ใจเย็นนี่อย่างน้อยนะคนรักกูอีนาคมาแล้วมึงขับไปก่อนเลยนี่เงียนคนรักกูให้ผมอย่าดีกว่าดีเลยมึงเข้าไปก่อนเลยผมได้ยินเลยพี่แต่ตัวผมขยับทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหนี่ตรงนี้เลยแสดงว่าอีเลียมคงไม่ไปไม่ไกลหรอกมึงออกตามหาเถอะครับพี่ได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่เดี๋ยวผมจะกลับมาครับอีเลียมไอ้คนกำลังสารเว้ยเฮ้ยให้เคียงเลี้ยงก่อนลูกกูตายไปเถอะเฮ้ยลูกเอ็มมาก็เหมือนลูกกูนะมึงเข้ามาดูดิอะไรกันมึงเจออะไรกันผมไม่เจอแน่ๆพี่ยังไงผมก็ไม่เจอมึงอย่าท้อสิวะไอ้ขวัญมึงลองเข้าพระนครไปบ้านสายทองสิเผื่อมึงจะเจอมั้งอีลูอีเลียมเป็นคนใช้บ้านนั้นหรือเปล่าเขาเห็นเขาปิดป้ายสมัครรับแม่บ้านน่ะแล้วผมแต่งตัวสกปรกอย่างเงี้ยเขาจะให้ผมเข้าเหรอครับมึงจะบอกชายกลางบอกรู้จักกูเฮ้ยรู้จักชายกลางด้วยไกลไหมครับรู้จักชายกลางด้วยเหรอเพื่อนเพื่อนกันอ๋อใช่แต่ไม่เคยแต่เจอกันหรอกเป็นคนสังคมกันนะครับชายกลางใช่ไหมเออได้ครับได้พี่ขอโชคดีนะเฮ้ยนะเองหยุดร้องไห้ไอ้ควันไอ้ควันทำไมเออไปต่อยทำไมอ่ะพวกกูจะกอดเมียกูเนี่ยขนมมันก็เสียอะไรอีกอ่ะผมไม่เจอพี่ผมไปแล้วมึงอยู่พระขนงนี่มึงวิ่งไปพระนครแป๊บเดียวเองเนี่ยผมวิ่งเร็วพี่เจอเพื่อนกันไม่ใช่กลางอ่ะไปเจอแล้วอยู่หน้าบ้านนั่งรถเข็นอยู่คนนึงครับผมถามอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องครับพี่จะพาอย่างเงี้ยชายน้อยเอ้ยคิดถึงจังนี่ดูดเยอะป่ะเนี่ยนี่มาเย็บติดอะไรกัน 3-4 เรื่องมึงมาหายเยอะร้องไห้แล้วเนี่ยพี่กูถามจริงนี่เมียมึงป่ะไอ้ขวัญเดี๋ยวผมจะไปตามหาแล้วครับพี่ผมจะไม่รบกวนพี่นะเฮ้ยแกไม่ต้องเสียออกเสียใจเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเมียกูเออเมียเพื่อนเมียเพื่อนเออเมียเพื่อนอย่างนั้นก็เมียกูมาหนีมามึงลองไปเมืองพิจิตรสิจะไปรู้จักเดี๋ยวมึงรู้จักใครที่พิจิตรพี่ช้อนเหรอเจ้าไกลมันชื่อจริงชื่อไกลทองมันเปิดโรงงานปราบจระเข้ทำหนังจระเข้ขายเรืออีเลียมเองเนี่ยอาจจะเป็นลูกจ้างก็ได้พิจิตรก่อนสมัยแล้วมันไปไกลพิจิตรอีเลียมพาแพ้หนักเลยมีอะไรก็คุยต่อไปนี้นะเองอยู่ข้าไม่จะไปไหนอีเลียมเอ้ยชายกลางฮะชายกลางใครบ้านสายทองอะไรเอ็งเรียกข้ามาเยี่ยงกับไรมึงเบมากอ๋อโอเคเห็นไอ้ขวัญฮาก็จะมาเป็นชายกลางมั่งไอ้ทำอย่างนี้เยี่ยงกับไรในเพลานี้ทุกคนทุ่งสมทุ่งดินแดนต่างรู้กันดีมันอยู่ตรงไหนทุ่งสงทุ่งใหญ่ของมึงเนี่ยว่านางนาคเป็นเมียของข้าข้าก็รู้แต่ฉะไหนเล่าเอ็งทำนางนาคน้ำตาหนองหน้าขนาดนี้เหตุอันใดถึงมากล้าหืออือกับข้ามึงเอาคุยธรรมดาเฮ้กูจะไปกินข้าวกูมึงตัวอะไรก็เพราะอะไรไปตบไปตีอีนาคด้วยเรื่องอะไรอะฮะคือเรื่องภายในบ้านของข้าข้าก็ไม่ได้เกี่ยวแต่ข้าบอกเองแล้วไงอย่าให้อีนาคน้ำตาตกไงขอบอกเลยกันที่ฉันมาในวันนี้จะพานางนาคกลับบ้านให้ได้นางนาคโหยมากนะถ้าอีนาคมันเต็มใจแปมมึงโคไปหามึงดอกแต่นี่มึงไม่ไปแล้วล่ะ
กลับบ้านเดี๋ยวพี่จะจัดให้หลายดอกเลยคืออะไรว่าหลายดอกคำพูดไงพี่เปรียบเปยไงเป็นดอกไม้ให้กูสักดอกก็ไม่ได้เป็นคำพูดไปนางนาคกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะพี่ขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมขอลูกเหรอขอทุกทีหนึ่งดอกนี่อะไรเนี่ยขอกลับบ้านฉันขอแล้วกันนาคเอ็งบอกไปเลยมีของข้าเอ็งจะอยู่กับทิพย์น้อยหรือกลับไปมากเอ็งตัดสินใจไปเลยบอกไปเลยระหว่างมันกับข้าเอ็งจะเลือกใครเออมันกับเพื่อนข้าจะเลือกใครเอ็งรักทิพย์น้อยไหมเอ็งพูดกับข้าเลยเอ็งรักเขาไหมรักถ้าเอ็งรักเขาเอ็งกอดให้ใครมากมาดูต่อหน้าเลยเอ็งกอดเขาจะดูสิว่าเจ้าจะกล้าทำหรือเปล่าถ้าอีน่ากอดข้าเพราะคงจะกอดในสถานะที่ข้าเป็นพี่กับมังข้าไม่เชื่อหรอกถ้าเกิดนางนาคได้กอดกับท่านแล้วก็ข้าจะรู้เองว่าเพลานี้นางนาคจะเลือกใครและใครจะได้เป็นเพลานี้คอยดูกันดีกว่ามึงพูดอะไรอ่ะพูดอะไรเพลานี้ไปมาจะมึงจะเป็นนาฬิกาเองเลือกเลยระหว่างที่น้อยไก่มากพลังอีกก่อนนั้นเอาละครับผมคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทุกท่านจะต้องติดตามครับกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ใหญ่เขาน้ำตาเขาความสนุกสนานนะครับผมและเรามาเสิร์ฟทั้งแล้วอะไรอันนี้จบเลยจบสวยๆเลยนี่ทิ้งน้อยอย่างเงี้ยจบนี่เลยจบให้สวยๆเลยเดี๋ยวนี้โปสเตอร์อยู่ข้างหน้าแล้วกอดค้างไว้เลยอันนี้ตีโปรโมทเดี๋ยวจัดให้เอาละครับภาพยนตร์ที่ครบรสเหมาะสำหรับครอบครัวเหมาะสำหรับคู่รักนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เราตั้งใจทำจริงๆเสิร์ฟความบันเทิงให้กับทุกท่านอย่าลืมไปชมนะครับกับภาพยนตร์บัวผันฟันยับครับโอ้ยป้าพี่น้อยก็ตลกกันจะไปโปรโมทอันนี้มันก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยเด้งมันเห็นอยู่แล้วเออ25มกราคมนี้อ่ะเออ25มกราคมนี้นะครับผมถ้าทุกท่านว่างก็พักผ่อนให้เต็มอิ่มนะครับเพื่อมีแรงวันที่26อะไรท่านผู้การครับครับเชฟโปรโมททิพย์น้อยเนี่ยครับผมทิพย์น้อยเชิญชวนเชิญชวนครับวันที่เท่าไหร่ครับ25ครับผม25มกรามกราครับผมอย่าลืมกันครับ25มกราไปเรื่องอะไรนะทิพย์น้อยทิพย์น้อยครับไปดูกันได้ครับที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านของท่านนะครับวันที่25ไปชมกันขายปุ๋ยดีกว่าเพราะปุ๋ยนี่สูตรเลยนะ1888ใหม่ไฮรักซีโวดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าพี่ดูจ๋าว่าไงน้องขอถามพี่ดูจริงๆเลยถามได้เลยน้องนะฮะอยากจะทราบอ่ะพี่สูตรลับของพี่เลยด้วยกันหมกเด็กกุ้งเดือดรสนะฮะทำไงบ้างพี่ทำยังไงอยากรู้จริงๆอ่ะเออเขามีแต่หมกปลาช่อนหมกใบยอหมกเด็กอ่ะพี่ทำยังไงไอฉากอื่นมึงก็ไม่ค่อยพูดนะฉากนี้ทำไมเสือปากดีให้เน่งก็ผมสงสัยเหมือนเขาเนี่ยไปเอาเรื่องวันนี้เอาเรื่องวันนี้ยังไงพี่ยังไงวันนี้พี่ให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่เลี้ยงเต็มที่กินกันแบบให้เต็มคาราเบลไปเลยเพราะว่าน้องชายพี่น่ะกลับจากต่างประเทศเฮ้ยวันนี้น้องชายพี่กลับจากต่างประเทศถามอะไรกูนะวันนี้น้องชายพี่กลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมถูกต้องน้องพี่น่ะลงเกตไหนอ๋อเกตเบย์อยู่เอกมัยเคยไปปะโอ้ดีเดี๋ยวฝากซื้อเสื้อด้วยอยู่แค่3คนก็เล่นกันได้มันไม่มีปัญหาเราก็เล่นกันได้ใช่เดี๋ยวจะมาดูรถใครจะมาดูรถให้น้องพี่กันมาดูรถนี่เออใช่เพราะน้องพี่น่ะเข้ามาจะดำเฮ้ยน้องพี่เหรอเนี่ยสวัสดีครับเสื้อเฮ้ยเฮ้ยยังก็ให้เข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวน้องพี่กลับมาแล้วเมื่อกี้เขาเข้ามาใหม่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเข้ามาดูรถมั้งเฮ้ยเฮ้ยใส่น้องพี่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมองไปวะขับรถมาอะไรมองหน้าเหรอมองหน้าพี่เลยไหมอ่ะเฮ้ย
ฮะมองหน้าผมเฮ้ยกูไม่ทำผู้หญิงวะก็ทำไมเดี๋ยวนี้พี่ชายเก่งพี่อืมนี่นะผมปากมองหน้าพี่นะครับมองหน้าเหรอปากเลยนะพี่พี่อะไรครับผมหนักขึ้นเยอะพี่เออโอ้ยพี่อะไรอ่ะผมไม่ได้มองพี่เข้ามาแล้วพี่ก็มาหาเออพี่ใจเย็นพี่โอ้ยพี่ครับโอ้ยผมไม่ได้ผิดอะไรพี่อะไรกันพี่อะไรครับพี่โอ้ยพี่ผมมองหน้าแล้วตีนผมไปทำไมล่ะครับโอ้ยพี่ครับปล่อยให้แกรอหัวร้อนเหรอโอเคเดี๋ยวก่อนมึงก็ดึงหัวไอ้แจ็คก็ดึงขาโอ้โหดีกว่ายอมรับไหมว่าหลบข้างๆถังขยะกลัวคนเห็นตอนไปเที่ยวไม่ยอมรับไม่ยอมรับโอ้ยยอมใช่ร้านไหนที่เด็ดบอกมาอะไรฮะร้านไหนที่เด็ดไม่มีพี่ไม่มีจัดโอ้ยสุทธิสารพี่โอเคโอ้โหชื่อร้านอะไรอะไรชื่อร้านอะไรพี่ไม่มีจัดลาเบลพี่ลาเบลโอ้โหพี่เดี๋ยวนี้มึงเที่ยวห้องแถวเหรอพี่บอลเจ็บจริงพี่เจ็บจริงโอ้ไม่ได้ดัดขาผมขออะไรขอร้องพี่ขอร้องเรื่องอะไรกดอย่าทำอะไรพวกผมเลยเฮ้ยนี่มึงกลัวจริงเนาะกลัวปากสั่นหมดแล้วเนี่ยผมมารอผมไม่ได้มาเกี่ยวอะไรเลยครับแล้วมารออะไรผมมารอน้องครับรอน้องครับผมรอน้องไปไหนคือผมรอน้องกลับมาครับรอน้องกลับมาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ครับพี่ก็พี่เล่นตลกไม่เป็นจังหวะเลยอ่ะยังไงอ่ะพอพูดปุ๊บน่ะพอกิ้งน่ะพี่ก็ต้องรู้ละมันต้องมีอะไรละแล้วพี่จะเดินไปทำเหี้ยต้องรู้ละครับผมก็ต้องไปหาพวกผมดิเดี๋ยวค่อยไปหาพี่ให้มันกิ้งโอ้พี่แยกพี่ไม่ไข่แยกแล้วโอ้ยพี่นะเราเหลือลูกบอลอีก2ลูกแล้วพี่อะไรวะเหลือลูกบอล2ลูกอ้าวกูไม่ใช่ดักบอลอีบ้าเฮ้ยแถวนี้พี่คุมแน่ทำอะไรเลอะเทอะนะเว้ยครับพี่ครับรู้เปล่าฮะพี่ผมว่าพี่อ่ะโทรหาน้องพี่เหอะก่อนที่พวกเราจะตามมาโอ้ยนั่นเอาเลยพี่รีบโทรเลยพี่ครับไม่เอาพี่รีบโทรเลยพี่น้องชายมาดีกว่าพี่ฮัลโหลเกื้อเออพี่รออยู่เนี่ยอยู่ที่สู่รถเนี่ยโตโยต้าเนี่ยเอ้ยมาถึงไหนแล้วเดี๋ยวผมไม่รับเออถึงไหนแล้วเฮ้ยผมอยู่ข้างหน้าข้างหน้าไปตามมาเลยใครก็ได้นี่พี่แจ๊ดเว้ยนะรู้จักว่าแจ๊ดเพียวพังอ่ะเอาเฮ้ยมึงไหว้ดีๆเนี่ยฮะมึงไหว้ผู้ใหญ่อะไหว้ดีเนี่ยอ้าวมึงเด็กไทยไหมเนี่ยจบอิงแลนด์มาครับอะไรนะจบอิงแลนด์ครับจบอิงแลนด์ครับผมมึงรู้ว่าถ้าทำไทยเขาแบบเขายังไงกันอะไหว้สวยๆดีวะฮะเออนี่มึงเอาใครไปเล่นพวกกูเนี่ยน้องชายครับนี่น้องชายไหว้สวยพอพี่เออตลกไงเดี๋ยวฟ้าเบียร์ขูดหน้าแม่งเลยเถอะใส่เสื้อลายตะกอนหาพ่องเหรอมึงไม่ชอบรู้ป่ะมึงอย่าใส่มาให้เห็นนะอ๋อที่หน้าแม่งก็ดีนะเฮ้ยแม่งจะพี่แจ๊กูที่อิงแลนด์เขาแต่งแบบนี้อะไรนะอิงแลนด์เขาแต่งแบบนี้อิงแลนด์มึงจบออสเตรเลียเปล่าหุ่นเหมือนจิงโจ้เลยมึงอะโอ้โหซิดไงพี่ two days can be dead we're back to you ว่ามึงแอบมั่วหน่อยด้วยกูรู้ว่ามึงแอบมั่วด้วยToday you wanna be the same you're gonna be back to you นี่บอกพี่ร้องถูกแล้วมันชอบพี่ไม่กูจองเก่งเมื่อรู้จักพวกพังอะไรอย่างเงี้ยกูสายนี่เซฟิทัลรู้จักเปล่ารู้ครับเฮ้ยมึงรู้เหรอมึงชอบใครชอบซีวิเชียร์ครับอ๋อชอบซีนะแล้วพี่ชอบใครฮะแล้วพี่ชอบใครผมอ่ะเออชอบเนี่ยใครวะกูรู้จักแต่วงเฮียอย่าได้ซึ่งเคยฟังว่าเพลงนี้เคยกูยังไม่รู้เลยกูร้องเพลงอะไรเนี่ยกูร้องเคยบ้าไหมเนี่ย
น้องผมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยครับเอางี้ป่ะเจอหน้ากันใหม่ๆพี่ขออะไรทีป่ะขออะไรพี่ขอแบบเตะหน้ามึงแบบฟรีๆอย่างเงี้ยได้ป่ะได้วะหือหน้ามึงนี่ตอบดิตอบดิเออพี่ไม่ช่วยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรก็เพิ่งรู้จักพี่เฮ้ยอะไรน้องอะไรน้องชายนั่งเลยไปเลยนั่งไงพี่กูเตะหน้าเลยนั่งเนี้ยนั่งเลยไอสัตว์หน้าเหมือนเลี้ยงผาป่วยเดี๋ยวก่อนนั่งเนี้ยย่ำแม่งนั่งเนี้ยนั่งเนี้ยนั่งเนี้ยไอเกลือเกลือมึงยอมให้พี่เขาเตะเลยไออะไรไอเกลืออะไรเกลือเกลือเกลือเพราะผมประจำชื่อมีสองคนนะไอเกลือไอเกลือสองคนมึงให้พี่เขาเตะเผื่อหน้ามึงจะดีขึ้นมึงจำชื่อไว้เนี่ยกูแจ๊ดเพียวไหมตัวพี่เองยังไม่รู้เลยว่าพี่เพียวไหมโตตอบไหมเปล่าพี่ผมถามผมบอกฮะผมแค่บอกขอบโต๊ะดันหน้ามึงได้ป่าวะฮะนั่งดี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 เนี่ยพี่แม่งโคตรโหดเลยว่ะกูไหลไปอย่างเงี้ยโบ๊ะเนี่ยเอาป่ะเอาป่ะพี่ฮะอันเดอร์กาวเลยนะฮะอันเดอร์กาวอะไรนี่กูใส่คอมแบทรอดอมองไม่ชัดกูพังไทยเว้ยกูพังไทยอันนกอันเดอร์กาวไม่ใส่หรอกเสื่อมเลยเออกูรักเมืองไทยไงเรียกพี่แจ๊ดเรียกพูดเลยพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดเพียวไหมเออแล้วพี่เชื่ออะไรอะไรนะพี่เชื่อบอมเบย์โอ้ยนักแข่งชื่อบอมเบย์มึงพังตรงไหนครับบอมเบย์บอมเบย์เพียวจุงโอเคเนี่ยเก่งมากอะไรเก่งมากหรอกเกลือเยี่ยมเยี่ยมเกลือเล่นดีว่ะพี่รู้จักเกลือเพียวผังอ่ะเอารู้จักก็มึงมาถ่ายนี่ไงโอ้แจ๊ดมึงกับกูข้างนอกไหมเอาไหมเอาข้างนอกเรื่องไรเกลือพี่ก็เล่นตามบทที่เขาสั่งมาโอ้ยเฮียอะไรของมึงเนี่ยกูเนี่ยเพียวผังของจริงเคยดูไหมอเมริกันฮิสตอรี่กูนี่ยิ่งกว่านั้นอีกอ๋อดูหนังนาซีนะเออกูนี่ยิ่งกว่านาซีไปข้างนอกไหมข้างนอกไหมกูพี่ก็เล่นตามคัดแล้วเนี่ยสั่งคัดแล้วเนี่ยพี่ก็เล่นตามบทเล่นตามบทเฮ้ยไอ้เหี้ยขนาดรถป้าขับผ่านบ้านดึกแต่มันก็ไม่ขอโทษป้าคนนะกูเห็นนะเอาไอ้สัตว์นั้นป้านี่ผู้ชายเอามั้ยเอามึงเลยมั้ยเฮ้ยพี่ชายก็เล่นการแสดงเอามึงเลยมั้ย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 ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูซูเพกแม่งเลยสัตว์ไอ้สัตว์จับสเวนท่านบอมเลยไม่พี่ก็เล่นเฉยๆเล่นตามบทไปเออไม่ต้องโกรธพี่อะไรขนาดนั้นวะเออรู้จักไหมพี่อยากมึงอยากโดนแบบมวยป้ามป่ะเนี่ยมึงนอนตรงเนี้ยแล้วกูขึ้นไปข้างบนแล้วสเวนท่านบอมเหมือนเจฟฮาร์ดี้อ่ะอยากโดนไหมแจ๊ดอยากโดนไหมเฮ้ยมันไม่โกรธอะไรพี่ขนาดนั้นไปขอโทษละกันเพื่อเออกูเนี่ยเพียวพังของจริงดูนี่มึงไม่เพียวพังไงมึงเพียวท่อมนะเว้ยในห้องอ่ะเออเอาเออแม่งซะอีกต่อยมึงตัวงาเดี๋ยวกูเอาผู้กำกับด้วยสัตว์เดี๋ยวจับประเวณท่านบอกแม่ให้หมดเลยสัตว์มึงเคยดูว่ากูนี่ยิ่งหมวยป้ามีกูบอกให้กูเซตผมมาดีๆแม่งเอาผมกูลงเฮ้ยเดี๋ยวถามจริงนะทำไมกูต้องมากลัวคนอย่างมึงแล้วกูไม่เข้าใจฝากผลงานโอเคเดี๋ยวพักขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณแปลว่าขอบคุณขอบคุณพี่ๆที่ติดตามผมนะผมอาจจะดูผมอาจจะดูแบบภายนอกว่าผมเป็นอย่างนี้แต่จริงมันเป็นวิถีของเมืองนอกที่เขาเป็นจริงมันเป็นวิถีเขาอย่างนั้นจริงครับอันไหนดีก็เป็นตัวอย่างนะครับดีก็ตัวอย่างนะอันไหนไม่ดีก็เฮ้ยกูมึงหนักไม่ดีว่ะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจผมนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจผมนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจต่อไปครับผมมีอะไรจะโปรโมทไหมมีโปรโมทช่องทางช่องผมเลยอยู่หน้า Facebook นะครับคลิปออกแล้วนะครับเพจว่าเพียวพังนะครับเรื่องผู้หญิงอะครับอุ๊ยโหสวยเกิน